หลังจากที่ทีมชาติไทยเสร็จสึกแมตช์ฟีฟาเด็กับทีมชาติจอร์เจียเป็นที่เรียบร้อยทีมชาติไทยก็มีโปรแกรมไปเตะฟีฟาเด็อีกนัดที่ประเทศเอสโตเนียซึ่งการเดินทางก็ใช้เวลามากคือบินจากประเทศจอร์เจียไปประเทศลัตเวียใช้เวลา5ชั่วโมงและต่อรถไปประเทศเอสโตเนียอีก5ชั่วโมง สรุปเดินทางร่วม,ม,ม10ิบชั่วโมงหลังจากเสร็จภารกิจกับทีมชาติเอสโตเนียเรียบร้อยทีมชาติไทยก็จะเดินทางกลับโดยวิธีเดินทางกลับมีทางนี้คือนั่งเรือจากประเทศเอสโตเนียไปยังประเทศฟินแลนด์ใช้เวลา2ชั่วโมงและต่อเครื่องบินจากฟินแลนด์บินเข้าโดฮาประเทศกาตา แล้วบินจากกาตากับประเทศไทยซึ่งทีมชาติไทยก็จะมาถึงวันที่19ช่วงบ่ายเวลาประมาณ13นาฬิกา